แนะนำอุปกรณ์นะครับยศเราจะใช้เป็นกล่องไปรษณีย์นะครับไซส์ A อย่างนี้ไซส์ A ตรงนี้เนาะโอเคแล้วก็อุปกรณ์ในการเขียนแล้วก็ตัดก็จะมีไม้บรรทัดมีดินสอแล้วก็มีคัตเตอร์ส่วนของฐานก็จะเสร็จเท่านี้ส่วนของการขับเคลื่อนเนาะก็เป็นมอเตอร์อันนี้คือมอเตอร์เหลืองเราจะใช้มอเตอร์เหลือง2ตัวแล้วก็ในมอเตอร์เหลืองมันจะมีล้อเฉพาะของมันอยู่โอเคต่อมาก็เป็นสวิตช์นะครับสังเกตว่ามันจะมีหลายขาหน่อยก็คือมันจะมีไฟด้วยสวิตช์นี้แต่ก็คือถ้าเริ่มต้นนะครับถ้าหาไม่ได้เลยก็เป็นสวิตช์แบบนี้ก็ได้คือมี2ขาโอเคไฟก็เป็นรางฐานนะฮะก็คือใช้ฐาน 2A4ก้อนเนาะไฟก็จะออกประมาณ6โวลต์นี่ก็เป็นสายไฟดำแดงนะครับโอเคมีรางฐานแล้วก็ต้องมีฐานครับอันนี้เป็นฐานพานาโทนิกนีโอนะครับหาซื้อตามเซเว่นทั่วไปก็นี่ก็เป็นจุกน้ำหอมจุกขวดน้ำหอมนะครับโอเคเราใช้2จุกเนาะแล้วก็การเชื่อมทุกครั้งนะฮะเชื่อมพวกตะกงตะกั่วแล้วก็ต้องมีท่อกดจริงๆเขามันจะเป็นท่อยาวๆเนาะอันนี้เรามาตัดแล้วอุปกรณ์ในการตัดก็เป็นครีมโอเคอุปกรณ์แล้วก็อ๋อนี่ครับอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อพวกมอเตอร์เข้ากับโครงสร้างเราก็จะเป็นปืนกาวนะฮะแล้วก็บัตรกีสายฟงสายไฟก็ครับอย่างที่คุณเคยก็เป็นหัวแดงเนาะโอเคอุปกรณ์ก็มีเท่านี้ครับมาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะครับเราก็จะทำฐานหุ่นยนต์ก่อนนะครับก็คือฐานของมันมีความกว้างคูณยาวก็10คูณ13เซนนะครับทำไมถึงเป็น10คูณ13เซนก็อันนี้คือผมว่ามันเป็นขนาดที่เหมาะสมนะผมได้วัดจากเอามอเตอร์มาวางนะฮะจริงใครอยากได้เล็กอยากได้ใหญ่ก็แล้วแต่ชอบนะครับคือผมว่าขนาดนี้กำลังเหมาะเลยทีนี้เราได้แล้วนะครับก็คือตรงนี้เป็น13 cm นะครับส่วนตรงนี้เป็น10 cm นะครับซิมก็คือย่อมาจากเซนติเมตรนะฮะโอเคตัดได้เลยโอเคตัดออกจะได้ประมาณนี้แต่ทีนี้ไอ้กล่องปรัชนีของเรานะครับก็สังเกตว่ามันจะมี2ฝั่งเนาะดังนั้นเราก็ต้องเอากาวปืนกาวนะฮะติดเข้าไปก่อนเลยก็พับพอกาวแห้งแล้วเราก็เอามอเตอร์ครับเรามาวางไว้ลักษณะแบบนี้สังเกตนะครับมอเตอร์มันจะมีฝั่งที่เป็นมีอะไรนูนๆขึ้นมานะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็นเรียบๆเนาะก็เอาฝั่งที่เรียบๆหันเข้าด้านในลักษณะแบบนี้โอเคงั้นก็ติดกาวเลยนี่คือเป็นมอเตอร์เก่านะครับเราก็จะยึดนะเราจะวิธีการติดนะครับก็ยึดมุมให้มันตรงกันเนาะโอเคก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปเราก็จะใส่รางฐานนะครับรางฐานเราจะใส่อยู่ประมาณลักษณะนี้
ไว้ครับราคาเราจะได้ครบประมาณนี้เนาะนี่ก็ใส่ให้ครบเลยก็เอาล้อมาใส่นะฮะล้ออย่างที่บอกตอนแรกนะครับก็คือมันจะเป็นล้อเฉพาะของมันเนาะมันจะมีล้อของมันอยู่ใส่เข้าไปอันนี้ล้อเพิ่งซื้อมาใหม่นะฮะมันก็จะโอเคล้อใหม่ก็ฟิตอย่างนี้แหละครับไปโอเคครับสังเกตว่าครับหุ่นของเรานะฮะนี้มันไม่มีอะไรมารอข้างหน้าเนาะเราก็นี่ครับเตรียมน้ำหอมเนี่ยครับใส่เข้าไปเป็นตัวประคองหุ่นยนต์ของเรานะครับไปเลยโอเคครับแล้วก็รอให้มันแห้งนะฮะลักษณะการติดก็เป็นอย่างนี้ระหว่างรอที่กาวแห้งนะครับแล้วก็มาบัดกีสวิสรอเนาะสวิสของเราก็จะใช้เนี่ยครับสายดำแดงส่วนมากเขาขายเป็นเมตรนะครับแล้วก็เนี่ยเป็น1เมตรใช่ไหมแล้วมันก็ตัดครึ่งจะเหลือ50เซนเนาะโอเคเอาทีละอันเราจะทำเริ่มจากสีแดงก่อนปุ๊บมันติดกันอย่างนี้นะฮะแล้วก็เอาคลิปละก็ระวังด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราโอ้โหมากก็คือถ้าสมมติเราหนีบแรงนะมันก็จะขาดนะครับใส่ไฟตัวนี้ดีมากนะฮะโอเคเหนียวมากก็เราก็จะปอกสาย2สาย2ฝั่งก็เป็นอย่างนี้นะครับมาบัดกีเลยเริ่มจากสีแดงไอตัวนี้ทำไมมีหลายขาจะต่อยังไงสังเกตมันจะมีครับคำว่า C N O N C นะครับ C นี้เขาเรียกเป็น common นะครับก็คือตอนถ้าเรายังไม่กดปุ่มไอตรงคำว่า C นี่ครับมันจะต่อกับ N C ตรงนี้ N C นี่ก็คือ normal code นะครับแล้วก็ N O นี่ก็คือ normal open ก็คือถ้าสมมติเรากดปุ๊บมันจะเปลี่ยนจากAC ที่ต่อกับ NC นะครับมาเป็น C ต่อกับ NO เนาะโอเคแล้วก็จะเลือกใช้ NO กับ C นะครับก็คือ NO อยู่ตรงไหน NO อยู่ตรงกลางนะครับ C อยู่ตรงทางล่างสุดนะครับโอเคเมื่อกี้ครับก็ถ้าให้แนะนำดีๆนะครับก็มีตัวพัดลมเป่าก็จะดีมากครับควรใส่ท่อกดโอเคเราซื้อท่อกดมาสั้นไปนะเอ้ยเล็กไปนะครับโอเคไม่ต้องใส่ก็ได้อย่างนี้ก็ได้เหรอได้ครับโอเคตะกี้เสร็จก็จะเป็นนี้นะแล้วต่อ NC ตรงกลางแล้วก็คนเริ่มต้นใหม่นะครับก็ควรจะมีหาอะไรมาจับเนาะจะได้ไปขี่ง่ายขึ้นเราได้สวิตช์1อันแล้วนะครับโอเคไปทำอีกอันนึงครับโอเคครับอันนี้เริ่มจากสวิตช์ตัวที่2นะครับก็ทำเหมือนเดิมครับเอาครีมตัดระหว่างสาย2สายออกจากการ
ก็ปอกสายเรียบร้อยนะครับอันนี้คือผมใช้แบบจริงๆมันจะมีครีมปอกสายไฟอยู่นะครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นด้านข้างนะครับครีมปอกสายไฟจริงๆมันก็ราคาก็สมควรครับแต่ผมเอาเน้นก็100-200ครับแต่ผมเน้นประหยัดนะครับการบัดกีนะครับก็คือเราจะต้องให้มีตะกั่วทั้งสองฝั่งก่อนนะครับถึงจะบัดกีง่ายอ่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะมี C N O N C เราจะบัดกีแค่ N O คือตรงกลางกับด้านล่างตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยโอเคพยายามเห็นได้เท่านี้ฮะนี่แล้วแต่ถนัดนะครับใครจะบัดกีแบบไหนเราเอาสายสีดำอยู่ตรงกลางนะครับโอเคแน่นแน่นถาวรนะครับโอเคทีนี้ก็แล้วกันสีเขียวเสร็จแล้วครับลืมบัตรีสีแดงสีแดงก่อนก่อนบัตรีก็อย่าให้สายมันแตกจากกันนะครับมันจะเป็นโอเคเรียบร้อยครับอย่างนี้นะก็แข็งแรงแล้วนะครับแล้วทีนี้เราจะต่อฉายยังไงต่อไปนะครับนี่ครับผมก็ได้วาดมาคร่าวๆนะฮะก็คือจะมีไฟออกจากรางฐานนะครับสีแดงแล้วก็เอาไฟสีแดงจากขั้วบวกของรางฐานนะครับเข้าไปกับต่อสวิตช์ทั้งสองอันนะครับสีแดงแล้วก็สีเขียวและนี้จากสวิตช์มาก็จะต่อเข้ากับมอเตอร์ครับด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วก็สายสีดำของรางฐานปุ๊บก็จะต่อเข้ามอเตอร์นะครับพอเรากดสวิตช์ปุ๊บไฟก็จะไหลจากไฟบวกนะครับวิ่งเข้ามอเตอร์ก็ทำให้มอเตอร์หมุนได้นะครับมาดูกันเลยก็คือสายสีแดงสายสีแดงเราจะต้องต่อเข้ากับสวิตช์ทั้งสองอันครับแล้วการต่อก็เป็นอย่างนี้บางอย่างเราก็สายสีแดงเราก็จะเอาต่อเข้ากับสีแดงอีกฝั่งหนึ่งของนี่นะครับสายสีแดงอย่างที่บอกนะครับเราก็ต้องเอาตะกั่วนะครับให้มันอยู่ที่สายก่อนนะครับเฮ้ยอยู่นิ่งลูกฟันไหมครับเหมือนกันนะฮะดีก็ใส่หน้ากากหรือว่าหาเครื่องเป่าเครื่องดูดอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ถนัดแล้วแต่หาได้โอเคนี่ครับต่อกันอย่างนี้แล้วควรจะหาพวกเคสพันสายไฟหรือเป็นท่อหดนะครับมาลัดมันนะครับไม่งั้นมันก็จะช็อตเนาะโอเคนี่ครับดูตามตัวอย่างนะฮะอันนี้สีแดงใช่ไหมครับเข้ากับตัวมอเตอร์ทั้ง2อันสีแดงเฮ้ยสีแดงเข้ากับสวิตช์ทั้ง2อันนะครับต่อไปก็เราจะต้องเอาสายสีดำของรางฐานนะครับเข้ากับมอเตอร์สีดำทีนี้เกิดปัญหาแล้วครับเราจะบัดกีมอเตอร์ไงกีทายาอีกไม่เป็นไรครับมอเตอร์นี้เราสามารถถอดมอเตอร์ออกมาได้
แต่ถ้าทางจะดีก็คือเราก็ควรจะตะกี้ใส่ก่อนนะก็คือผมหาวิธีแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะมันจะได้ไม่ยุ่งยากอันนี้แล้วก็บัตรกีสายสีดำใส่มอเตอร์ฝั่งหนึ่งมาได้ฝั่งหนึ่งนะครับโอเคใส่มอเตอร์ฝั่งได้ฝั่งหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งเราจะเชื่อมยังไงครับปัญหาเกิดขึ้นแล้วแล้วก็อ่ะนี่ครับพอดีผมมีสายสีดำจริงมันเป็นสีอะไรก็ได้นะฮะแต่ผมเอาสีดำมันจะได้เหมือนกันกับตัวนี้เนาะสายสีดำเหมือนกันก็คือเอามาต่อพ่วงกันนั่นเองนะครับยาวไปครับตามที่โอเคอันนี้คือสิ่งไม่คาดฝันนะครับก็คือเราลืมคิดเลยฮะว่ามันจะต้องพูดกันไม่เป็นไรครับโอเคครับเราก็จะได้ลักษณะอย่างนี้มาแล้วนะครับก็คือสายสีดำจากรางถ่านเข้ามอเตอร์ฝั่งหนึ่งแล้วก็นี่ก็เหมือนกันนะครับซึ่งไอ้มอเตอร์2อันเนี่ยมันอยู่คนละด้านกันนะครับผมก็จะบัตรกีไฟเข้าแตกต่างกันนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเราจะเอาสายดำสายสีดำนะครับที่ได้จากตัวสวิตช์อันนี้เนาะแล้วก็ฉีกหน่อยบัตรกีเข้าเลยฮะนะครับก็คืออย่าตัดสายยาวเกินนะฮะนี่ฮะเราอย่าตัดสายยาวเกินนะครับถ้ายาวเกินมันก็จะแบบทำให้มันต้องถ้าสมมติเราใส่ท่อขดนะครับมันก็จะเปลืองท่อขดนะครับโอเคถ้าได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็เอามอเตอร์มาใส่กันเลยใส่บล็อกอันนี้เขาเรียกว่าเกียร์บ็อกนะครับอันนี้เขาเรียกตัวมอเตอร์เหมือนกับให้มอเตอร์เนี่ยมันรอบสูงๆนะครับมันก็จะทดรอบให้มันเหลือน้อยๆเนาะเพื่อเพิ่มแรงด้วยนะครับโอเคแล้วลองหมุนดูเรียบร้อยครับโอเคเสร็จไปแล้ว1ตัวหาวิธีการเก็บสายให้มันง่ายๆเข้าไว้นะครับใช้อีกตัวนี่ครับปัญหาก็คือถ้าสมมติเราตีสายยาวๆนะครับมันก็จะใส่ทำให้ประกอบยากนะฮะเพราะมันจะต้องไปติดโน้ตติดนี้เยอะแยะมากมายโอเคครับผมก็วงจรเราก็จะได้ตามอันนี้แล้วก็เก็บสายมาสวยงามนี่ครับเราก็จะได้ตามวงจรนี้เนาะเรียบร้อยครบทุกส่วนแล้วต่อไปขั้นตอนสุดท้ายนะครับใส่แบตเตอรี่นี่ครับแบตเตอรี่ของเราอุ้ยโอเคครับอันนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับใส่แบตเตอรี่ของเราเข้าไปเย้ ลองกันฮะเป็นยังไงฮะกดปุ่มกดปุ่มโอเคครับเราก็จะได้ลักษณะการควบคุมหมดอย่างนี้ที่เรียบร้อยสีเขียวก็คืออยู่ทางด้านซ้ายนะครับอันนี้ก็ด้านขวา
โอเคเย่เห็นกันไหมเอ่ยนี่นี้ก็สีแดงโอเคเสร็จแล้วครับ